สวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ไม่ได้ทําวิธีทําเนาะก็เคยทําแล้วนะคะก็จะเป็นยําขนมจีนนะก็ใส่ปูอัดนะคะผักก็ผักชีลาวเหี่ยวมาก แล้วก็มีเรดิชนะจ๊ะโมเดิร์นแมวบองปูนก็สวัสดีแมวบองปูนกรุบๆคะเนี่ยนะฝั่งทางกัมพูชาแล้วก็ฝั่งไทยนะคะมาจ้าขออนุญาตกินด้วยถุงมือเนาะ กินด้วยถุงมือใส่ถุงมือแล้วก็กินนะคะนี่ดูผมนะคะเวลานอนอ่ะแล้วเวลาหนีไปมันก็เลยเป็นเหมือนตูดเป็ดแบบนี้นะคะมาค่ะนี่แซ่บๆดูมาค่ะเผ็ดๆนะคะตื่นมาก็คืออยากกินอะไรเผ็ดผักชีเหี่ยวมากซื้อมาหลายวันแล้วไงยังไม่ได้กินนะคะเป็นผักที่ขาดไม่ได้เลยผักชีมันกินง่ายนะผักชีเมืองนอกนะแต่ถ้าผักชีบ้านเรามันกลิ่นค่อนข้างแรงอะไรเงี้ยตอนนี้บ้านรกมากยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะคือทำตั้งแต่วันนั้นที่มิวทำวิดีโอนะแล้วก็ยังไม่ได้ทำเลยรกมากวันนี้สามีวันหยุดนะคะวันหยุดวันแรกวันนี้วันเกิดพ่อมีใช่ไหมเหมือนจะสั่งพิซซ่าไปให้กินอ่ะสั่งไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ส่งไปที่กระสังอ่ะเลยให้น้องสะพายไปซื้อมันมีโปรโมชั่นนั้นหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะของคอมพิซซ่าคอมพานีเล็กมากเลยตูดกลางไหนเดี๋ยวจะมาแนะนำแอปที่สั่งของเวลาที่เราอยู่ที่เมืองนอกเนาะลูกหลานที่อยู่เมืองนอกนะคะแล้วเราจะสั่งพวกผงซักฟอกพวกซันไลท์พวกต่างๆนานาของเครื่องใช้ในครัวเรือนอะไรเงี้ยจะส่งกลับบ้านเนาะมิวก็จะสั่งจากแอปนี้นะคะ Lazada นะเดี๋ยวจะมาแนะนำเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะคะเพราะว่าเวลาส่งเงินกลับไปเงี้ยแกก็จะบ่นว่าเฮ้ยค่าชูรสรสดีต่างๆนานานะแม่นะค่าน้ำปรงน้ำปลาอะไรเงี้ยมันก็เลยตัดปัญหาโดยการจะสั่งจากแอปส่งไปให้แกนะคะโดยที่ไม่ต้องให้แกไปเซ็นของตามร้านอะไรเงี้ยสั่งปุ๊บเขาก็จะไปส่งถึงบ้านเลย
ช้เวลาประมาณ 4-5 วันเอ้อ 4-7 วันนะคะเพราะว่าพ่อแม่มีเป็นคนบ้านนอกเนาะไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกออนไลน์อะไรหรอกแล้วก็ไม่ค่อยได้เข้าเมืองอะไรเงี้ยก็จะสั่งแบบนี้ละให้แกคือเล่นโซเชียลอะไรไม่เป็นเลยอ่ะเผ็ดสะใจอ่ะใส่สองก้อนนะเนี่ย ดาบีกอร์เนอร์เนี่ยนมเวย์อย่างงี้นะใส่สองก้อนนะคะแต่มันขึ้นอืดมากเลยเพราะว่ามีเอาน้ำไปเสด็จไว้กับตะแกรงอ่ะมันก็เลยได้เยอะมาเด้อมาเด้อตอนนี้ฟินแลนด์ระบาดโคโรนามาประมาณ11คนแล้วนะคะวันนี้ระบาดมาอีก5วันก่อนเนาะที่บอกไปที่หนูทำคลิปประมาณ6คนนะเนี่ยวันนี้เพิ่มมาอีก5นะคะ11แล้วส่วนมากจะอยู่ในเฮลซิงกิเมืองหลวงแถวๆนู้นนะเพราะว่าสนามบินเนาะจะแถววันต้าอะไรงี้นะคะยังไม่มีเมื่อคืนฝนตกหนักมากฮาร์เผ็ดเมื่อวานลองทำหมาไก่มาล่าใช่ไหมไปเอาไก่อกไก่นะคะไปผสมกับมาล่าแล้วก็ซอสหอยนิดนึงแล้วก็ไปทอดนะคะแล้วให้มิกะลองชิมบอกว่าเธอจะชอบไหมถามว่าเธอลองมาชิมเสียอะไรเงี้ยปรากฏว่าชอบนะคะบอกว่าอร่อยดีดีเหมือนเขาชอบแบบเผ็ดเผ็ดนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะอันนี้สายจะกินไม่หมดนะฮะเริ่มแอดค่ะจะไปออกกำลังกายตอน6โมงเย็นนะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายกว่าแล้วมีกะเลิกงานมาวันนี้7โมงเช้ากว่าจะได้นอนก็8โมง9โมงแล้วอะตื่นมาก็บ่ายนะคะแซ่บมากเวอร์ผู้อัด
งสัยจะกินไม่หมดเดดิทเขาเล็กมากเลยกรอบอิ่มแล้วอันนี้เอาไว้กินหลังเลิกออกกำลังกายดีกว่าตอนนี้จุกนะคะโอ้ฮอร์ละเผ็ดมากก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะคะสาวบุรีรัมย์เนาะก็ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ